แทร็กที่81เรื่องสามก๊กเขียนโดยหลอกว้านจงแปลและเรียบเรียงโดยวันไวพัฒโนไทยอ่านโดยดวงวิภายุทธสุริยพันธ์เล่าปีทราบความในหนังสือแล้วจัดที่ให้ทูตถือหนังสือได้พักแรมแล้วให้คนไปเชิญตัวขงเบ้งมาจากเมืองลำกุนและจึงเอาหนังสือของโลซกให้ขงเบ้งอ่านขงเบ้งอ่านเสร็จแล้วพูดว่ายังไม่จำเป็นต้องใช้ทหารกังหลำดอกทหารเมืองเกงจิ๋วก็ยังไม่จำเป็นต้องขยับขยื่นข้าพเจ้าสามารถจะป้องกันมิให้โจโฉกล้าบุกรุกลงมาทางตะวันออกเฉียงใต้นี้ได้เลยแล้วขงเบ้งก็มีหนังสือถึงโลซกว่าจงอย่าวิตกเลยถ้าทหารเมืองเหนือยกมาตีเหล่าปีมีอุบายที่จะทำให้ถอยกลับไปเองทูตก็นำหนังสือของขงเบ้งนำกลับไปให้โลซกเหล่าปีจึงถามขงเบ้งว่าบัดนี้โจโฉยกทัพใหญ่30,000มาชุมนุมอยู่ที่เมืองหับป๋าเตรียมบุกเข้าตีเราแล้วท่านมีอุบายประการใดที่จะตอบโต้โจโฉได้เล่าขงเบ้งว่าตลอดชีวิตของโจโฉนั้นโจโฉมีความกังวลใจมากที่สุดอยู่อย่างเดียวคือกังวลว่าทัพเมืองเสเหลียงจะยกมาบัดนี้โจโฉข้ามาเทงแล้วมาเฉียวลูกชายยังคุมกำลังทัพเสเหลียงอยู่มาเฉียวจะต้องล้างแค้นโจโฉให้จงได้ฉะนั้นท่านควรจะถือหนังสือไปถึงมาเฉียวให้ยกทหารเข้าตีโจโฉทำเช่นนี้แล้วโจโฉนะหรือจะกล้ายกทัพมาตีกลางหลังเหล่าปีได้ฟังดังนั้นก็ดีใจนักลงมือเขียนหนังสือถึงมาเฉียวทันทีแล้วให้คนนำไปยังเมืองเสเหลียงกล่าวฝ่ายมาเฉียวซึ่งอยู่ที่เมืองเสเหลียงคืนนั้นนอนหลับฝันไปว่าเห็นตัวเองไปนอนอยู่ในกองหิมะมีเสือฝูงหนึ่งมารุมกัดก็ตกใจตื่นด้วยความกลัวสังหรณ์ใจว่าจะมีเหตุร้ายจึงเรียกนายทหารคนหนึ่งเข้ามาหาเล่าความฝันให้ฟังแล้วก็ให้ช่วยแก้ฝันนายทหารผู้นั้นตอบว่าฝันนั้นบอกเหตุร้ายเป็นแน่ทุกคนมองหน้านายทหารผู้นั้นเขาเป็นนายทหารคนสนิทประจำอยู่หน้าค่ายแซ่บงชื่อเต็กมีสมญาว่าลิ่งหมิงมาเฉียวถามว่าท่านจะแก้ฝันของข้าพเจ้าว่าอย่างไรบังเต็กตอบว่าซึ่งฝันว่าเสือกัดในหิมะเป็นฝันร้ายอย่างยิ่งอาจเป็นได้ว่าท่านแม่ทัพใหญ่มีอันเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดที่พระนครหูโตเสียแล้วกระมังพูดยังไม่ทันจบก็มีนายทหารคนหนึ่งตาลีตาลานวิ่งเข้ามาหมอบกราบกระทำคำนับร่ำไห้อยู่ที่พื้นรายงานว่าท่านอาและน้องชายของท่านตายหมดแล้วมาเฉียวจ้องดูนายทหารผู้นั้นหาใช่ใครอื่นไม่คือมาใต้นั่นเองมาเฉียวตกใจถามว่าก็เรื่องราวเป็นอย่างใดมาใต้ตอบว่าท่านอาร่วมกับอุยกุ๋ยวางแผนจะฆ่าโจโฉแต่เคราะห์ร้ายความลับรั่วไหลซะก่อนจึงถูกประหารชีวิตกลางเมืองน้องชายคนที่สองของท่านก็ถูกเขาประหารชีวิตเช่นเดียวกันอย่างแต่ข้าพเจ้าซึ่งปลอมตัวเป็นพ่อค้าหนีเอาชีวิตรอดมาได้ตอนดึกมาเฉียวได้ฟังดังนั้นก็ร้องไห้โฮล้มพับลงกับพื้นทหารทั้งปวงช่วยกันเข้าประคองขึ้นมามาเฉียวขบเคี้ยวเคี้ยวฟันด้วยความเครียดแค้นโจโฉอย่างที่สุดไม่ช้าพลันทหารเข้ามารายงานว่าพระปิตุลาเล่าปีเมืองเกงจิ๋วมีหนังสือมาถึงมาเฉียวมาเฉียวรีบเปิดหนังสือนั้นอ่านดูความในหนังสือว่าข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจในความอับเฉาของราชวงศ์ฮั่นจึงต้องยอมให้โจโฉกดขี่ข่มเหงเจ้าฟ้าข้าแผ่นดินเดือดร้อนกันไปทั่วทุกหนทุกแห่งคราวก่อนข้าพเจ้าเคยรับพระราชโองการลับๆร่วมกับบิดาของท่านเพื่อสังหารไอ้โจรโจโฉซะมาบัดนี้บิดาของท่านกลับถูกไอ้โจโฉทำร้ายถึงแก่ชีวิตซะก่อน
ความเครียดแค้นของข้าพเจ้านั้นไม่อาจจะบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษรได้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะไม่ยอมอยู่ร่วมฟ้าร่วมแผ่นดินกับไอ้โจโฉเป็นอันขาดหากท่านสามารถยกทหารเสเหลียงเข้าโจมตีทางด้านขวาของไอ้โจโฉข้าพเจ้าก็จะยกทหารเข้าตีทางด้านหน้าจับตัวไอ้โจโฉให้จงได้จะได้ปราบไอ้ทรชนให้สิ้นแผ่นดินล้างแค้นล้างความบัดซบให้หมดสิ้นไปสักทีราชวงศ์ฮั่นก็จะกลับรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้ายังมีเรื่องที่จะพูดอีกมากมายซึ่งหนังสือฉบับนี้ไม่อาจจะบรรยายความรู้สึกของข้าพเจ้าให้หมดสิ้นได้จึงขอฟังคำตอบของท่านโดยด่วนมาเฉียวอ่านจบแล้วก็รีบทำหนังสือตอบให้ทูตของเล่าปีนำกลับไปพลางสั่งระดมทหารเมืองเสเหลียงเตรียมยกไปตีพระนครฮูโตขณะทัพเสเหลียงจะเคลื่อนไปนั้นฮันซุยผู้ว่าราชการเสเหลียงให้คนมาเชิญมาเฉียวไปพบมาเฉียวรีบไปหาณทำเนียบราชการของฮันซุยฮันซุยก็เอาคำสั่งของโจโฉที่มีมาถึงให้มาเฉียวดูคำสั่งนั้นว่าถ้าท่านจับตัวมาเฉียวส่งไปยังพระนครฮูโตได้ข้าพเจ้าจะตั้งให้ท่านเป็นพระยาเมืองเสเหลียงมาเฉียวก้มกราบลงกับพื้นแล้วว่าขอท่านอาจับตัวข้าพเจ้าสองพี่น้องส่งไปยังพระนครฮูโตเถิดท่านอาจจะได้มีความดีความชอบและไม่ต้องมีโทษทันอันใดหันซุยประคองมาเฉียวให้ลุกขึ้นแล้วว่าอากับพ่อของเจ้าสบถสาบานเป็นพี่น้องกันแล้วอาจะทำร้ายเจ้าได้อย่างไรซึ่งเจ้าจะยกทัพไปรบโจโฉครั้งนี้อาจะให้ความช่วยเหลือเป็นกำลังอย่างเต็มที่มาเฉียวได้ฟังดังนั้นก็กระทำคำนับแสดงความขอบคุณแล้วหันซุยก็สั่งให้จับตัวทูตของโจโฉไปประหารชีวิตซะแล้วสั่งให้จับทัพไปด้วยกับมาเฉียวรวม8กองให้อยู่ในบังคับบัญชาของฮาวชวนเทียงหินลิขำเตียวเหงเลียงหินเซงหีแปออนและเอียวฉิวเข้ารวมกับกองทัพของมาเฉียวซึ่งมีบางเต็กกับมาใต้เป็นนายทัพรวมกำลังทั้งสิ้น 20,000 ยกเข้าตีเมืองเตียงอันอย่างฉับพลันไฟจงฉิวเจ้าเมืองเตียงอันก็รีบแจ้งข่าวให้โจโฉทราบโดยด่วนแล้วยกทัพออกต่อสู้อยู่นอกเมืองวางกำลังไว้ตามชัยภูมิที่รากฝ่ายมาใต้นายทัพหน้ายกกำลัง 15,000 อันเกรียงไกรแลไปเต็มภูเขาและที่รากเข้าประชิดเมืองเตียงอันจงฮิวควบม้าเข้ารบกับมาใต้มาใต้ชักดาบด้ามเพชรออกต่อสู้กับจงฮิวปะทะกันได้เพียงไม่กี่เพลงจงฮิวสู้ไม่ได้ก็ควบม้าหนีม้าใต้ก็แกว่งดาบไล่ติดตามฝ่ายม้าเฉียวและหันซุยยกทัพใหญ่มาถึงก็เข้าล้อมเมืองเตียงอันไว้จงฮิวควบม้าเข้าเมืองได้แล้วสั่งให้รักษาเมืองมั่นไว้อันเมืองเตียงอันนั้นเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรไซฮั่นกำแพงเมืองใหญ่โตเข้มแข็งคูเมืองลึกและมีอันตรายข้าศึกไม่อาจเข้าตีเอาชนะได้โดยพลันทหารของมาเฉียวล้อมเมืองไว้10วันก็ยังตีไม่แตกบังเต็กจึงว่าแกมาเฉียวว่าอันเมืองเตียงอันนี้ดินแห้งน้ำก็เน่าอาหารก็ไม่มีฟืนก็ไม่มีเราล้อมเมืองมา10วันแล้วเสบียงอาหารภายในคงจะต้องหมดสิ้นทหารหิวโหยอิดโรยข้าพเจ้าคิดว่าเราทำอุบายถอนทัพกลับไปก่อนแล้วทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เมืองเตียงอันก็จะตกเป็นของเราแน่ๆมาเฉียวพูดว่าอุบายนี้ดีแท้ๆและสั่งการให้ชักธงแจ้งไปทั่วทั้งกองทัพให้ทหารเลิกทัพมาเฉียวคุมพลระวังอยู่เบื้องหลังไม่ช้าทหารทุกกองก็ถอยพ้นเมืองเตียงอันไปฝ่ายจงฮิวตรวจการอยู่บนหอรบเห็นทหารมาเฉียวถอยไปหมดแล้วเกรงจะมีอุบายซ้อนกลอยู่จึงแต่งกองสอดแนมออกไปสืบข่าวทราบว่าทหารมาเฉียวถอยไปไกลแล้วจริงๆก็วางใจออกคำสั่งให้ทหารและประชาชนชาวเมือง
ออกไปเก็บฟืนและหาน้ำภายนอกได้ตามปกติประตูเมืองก็เปิดไว้เต็มที่ให้คนเข้าออกได้โดยสะดวกพอล่วงเข้าวันที่5กองสอดแนมรายงานว่าทหารมาเฉียวยกกลับมาอีกแล้วทหารและประชาชนก็ต่างรีบวิ่งเข้าเมืองกันเป็นโอลมานจงฮิวรีบปิดประตูเมืองและสั่งทหารรักษาหน้าที่เชิงเทินอย่างเข้มงวดจะกล่าวฝ่ายจงจินน้องชายจงฮิวซึ่งรับหน้าที่รักษาประตูเมืองด้านตะวันตกคืนนั้นประมาณ3เห็นไฟลุกขึ้นในเมืองจงจินจึงนำกำลังไปช่วยดับไฟพอเรียบมาข้างกำแพงเมืองชั้นในเห็นชายคนหนึ่งชูกระบี่ขับม้ารี่เข้ามาหาแล้วร้องตะโกนว่าบังเต็กอยู่นี่แล้วจงจินไม่ทันจะชักกระบี่ก็ถูกบังเต็กฟันตกม้าตายบังเต็กก็เร่งม้าเข้าตะลุมบอลกับทหารในเมืองเตียงอันแล้วเข้าฟันกุญแจเมืองขาดเปิดประตูเมืองให้ม้าเฉียวและหันซุยนำทัพบุกเข้าเมืองได้จงฮิวเห็นว่าไม่มีทางจะต่อสู้ได้แล้วจำต้องทิ้งเมืองหนีออกทางประตูด้านตะวันออกฝ่ายม้าเฉียวและหันซุยยึดเมืองเตียงอันได้แล้วก็จัดงานเลี้ยงโต๊ะบำรุงฝันของทหารฝ่ายจงฮิวถอยทัพไปตั้งมั่นที่ด่านตงกวนและรีบส่งข่าวไปให้โจโฉทราบฝ่ายโจโฉครั้นทราบว่าเสียด่านเตียงอันแล้วก็ไม่กล้าสั่งทหารเข้ารบทางเมืองใต้จึงให้เรียกโจหองและซีหลงมาสั่งการว่าจงนำทัพ10,000ไปช่วยจงฮิวรักษาด่านตรงกวนไว้ใน10 วันนี้อย่าให้เสียแก่ข้าศึกได้เป็นอันขาดหาไม่เจ้าจะต้องถูกประหารชีวิตทั้ง2 คนถ้าพ้น10 วันไปแล้วเจ้าไม่ต้องรับผิดชอบอันใดเราจะยกทัพใหญ่ไปดำเนินการเองนายทหารเอกทั้ง2รับคำสั่งโจฉูแล้วก็นำทัพออกเดินทางไปในกลางดึกนั้นโจหยินก็ทวงโจฉูว่าโจหองน่ะเป็นคนใจร้อนเห็นทีจะทำเสียเรื่องเป็นแน่โจฉูจึงว่าก็ถ้าเช่นนั้นท่านกับข้าพเจ้าก็ต้องเร่งขนเสบียงอาหารแล้วออกไปรับศึกเถิดกล่าวฝ่ายโจหองตะซีหลงเร่งทัพมาถึงด่านตงกวนก็เข้าช่วยจงฮิวรักษาช่องเขาหน้าด่านและไม่ยกทหารออกโจมตีข้าศึกฝ่ายม้าเฉียวยกทัพมาถึงด่านตรงกวนก็ออกท้าทายให้โจโฉออกรบเมื่อไม่มีใครออกมาม้าเฉียวก็ด่าตลอดไปจนถึงบรรพบุรุษของโจโฉถึง3 ชั่วโคตรโจหงฟังแล้วก็โกรธยิ่งนักจะยกทัพออกมาจากด่านไปรบด้วยซี่หลงก็ห้ามว่านี่นะมันเป็นอุบายของม้าเฉียวให้ท่านโกรธจะได้ออกไปรบตอนนี้นะท่านจะออกรบไม่ได้เป็นอันขาดต้องรอให้ทัพของท่านโจโฉมาถึงก่อนจึงจะทำการได้ฝ่ายมาเฉียวก็ให้ทหารเปลี่ยนเวรกันมาร้องด่าโจโฉตั้งแต่เช้าถึงค่ำโจหองก็บ่นแต่จะออกรบท่าเดียวซี่หลงต้องคอยทัดทานไว้พอถึงวันคำรบ9โจหองขึ้นไปดูเหตุการณ์อยู่บนหอรบเห็นทหารเมืองเสเหลียงทิ้งม้าให้หลงไปนั่งนอนอยู่ตามพงหญ้าส่วนใหญ่อ่อนเพลียหลับไหลอยู่กับพื้นหาเป็นกระบวนทัพไม่โจหองเห็นเช่นนั้นก็รีบสั่งให้ทหาร 3,000 เตรียมรบแล้วเปิดประตูเมืองตรูเข้าไล่ฆ่าฟันทหารเมืองเสเหลียงก็ทิ้งม้าทิ้งดาบวิ่งหนีกันอุตลุดโจหองก็ขับทหารเข้ารุกไล่โจมตีขณะนั้นซีหลงกำลังตรวจตราเสบียงสัมภาระอยู่ในด่านฉันได้ข่าวว่าโจหองนำทหารออกจากด่านไปรบก็ตกใจยิ่งนักรีบยกทหารตามออกมาหน้าด่านตะโกนเรียกให้โจหองกลับทันใดนั้นก็มีเสียงคูคำรามมาจากเบื้องหลังมาใต้นำทหารเข้าสกัดกั้นประจันบานพอโจหองและซีหลงยกทหารหลีกไปอีกด้านหนึ่งก็ได้ยินเสียงกลองสนั่นวันไหวเห็นทหารยกออกมาจากหลังเขา2 กองนายทัพกองซ้ายคือม้าเฉียวกองขวาคือบางเต็กทหาร2 ฝ่ายเข้าสู้รบกันไม่นานโจหองก็สู้ไม่ได้เสียพลไปกว่าครึ่งก็รีบนำทหารตีฝ่าวงล้อมหนีกลับไปที่ด่านทหารเมืองเสเหลียงไล่ติดประชิดมาโจหองกับพวกจำเป็นต้องสละด่านหนีเอาตัวรอดไป
ฝ่ายบางเต็กรุกไล่ข้าศึกผ่านด่านตรงกวนก็เข้าปะทะกับทหารของโจหยินที่ยกมาถึงทหารของโจหองจึงหนีเอาตัวรอดไปได้ฝ่ายม้าเฉียวก็ออกไปรับทัพบางเต็กกลับเข้าค่ายตรงกวนฝ่ายจงหองน่ะเสียด่านตรงกวนแล้วก็ไปหาโจโฉโจโฉถามว่าเราให้กำหนดเวลาเจ้ารักษาด่าน10วันเหตุไฉนพอวันที่9ก็เสียด่านซะแล้วโจหองตอบว่าไอ้พวกทหารเสเหลียงสิมันตะโกนด่าหยาบๆคล้ายๆล้ำเลิกถึงโคตรตระกูลสุดที่ข้าพเจ้าจะทนทานได้เมื่อเห็นพวกมันอ่อนเพลียประมาทอยู่จึงฉวยโอกาสยกทัพออกไปขยี้มันซะนึกไม่ถึงเลยว่ากลับต้องตกหลุมพรางของศัตรูโจโฉจึงว่าแกซีหลงว่าโจหองน่ะอายุยังน้อยทำอะไรก็ใจร้อนท่านน่าจะเข้าใจเรื่องได้ดีซีหลงพูดว่าข้าพเจ้าทักทวงหลายครั้งแล้วโจหองก็ไม่ฟังวันนั้นน่ะข้าพเจ้าไปตรวจเสบียงที่ด่านโจหองก็พลุบออกไปเพราะข้าพเจ้าทราบเกรงว่าจะเสียทีจึงรีบยกทัพตามไปก็ตกหลุมพรางของศัตรูเช่นกันโยโฉได้ฟังแล้วโมโหยิ่งนักสั่งให้เอาตัวโจหองไปประหารชีวิตซะแม่ทัพนายกองทั้งหลายก็ขอชีวิตไว้โจหองก็ยอมรับสารภาพผิดเมื่อถูกฆ่าโทษแล้วก็ถอยออกไปโจโฉปรึกษาจะยกทหารเข้าตีด่านตรงกวนโยหยินแนะนำว่าเราควรจะตั้งค่ายมั่นไว้ซะก่อนแล้วจึงค่อยยกเข้าตีเวลาก็ยังไม่สายโจโฉเห็นชอบด้วยจึงสั่งให้ทหารไปตัดไม้มาตั้งค่ายแยกออกเป็น3ค่ายให้โจหญิงอยู่รักษาค่ายซ้ายให้แฮหัวเอียนอยู่รักษาค่ายขวาโจโฉอยู่รักษาค่ายกลางวันรุ่งขึ้นโจโฉกับแม่ทัพนายกองออกจากค่ายทั้ง3นำทหารเข้าตีหักช่องแคบหน้าด่านก็ปะทะกับทัพเมืองเสเหลียงเมื่อทั้งสองฝ่ายขยายแถวเตรียมรบโจโฉออกมานำหน้าเห็นทหารเสเหลียงแต่ละคนล่ำสันเข้มแข็งและเห็นม้าเฉียวรูปร่างคมสันหน้าขาวปากแดงราวกระชากแต้มเอวกลมไหลผายเสียงแข็งห้าวหาญสวมเกราะเงินเสื้อคลุยขาวมือถือทวนยืนมาอยู่หน้าทัพกระหนาบข้างด้วยบางเต็กและม้าใต้โจโฉนึกชอบใจก็ขับม้าเข้าไปหาม้าเฉียวแล้วว่าตัวเจ้าเป็นลูกหลานของขุนนางผู้ซื่อสัตย์ของราชวงศ์ฮั่นเหตุไฉนจึงกลับเป็นกบฏเช่นนี้เล่าม้าเฉียวกัดฟันกรอดด่าตอบมาว่าไอ้โจรโจโฉมึงน่ะข่มเหงรังแกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินโทษของมึงน่ะใหญ่หลวงนักมึงฆ่าพ่อกูฆ่าน้องกูกูแค้นแสนสาหัสจะอยู่ร่วมฟ้าร่วมแผ่นดินกับมึงไม่ได้ถ้ากูจับตัวมึงได้เป็นก็จะกินเนื้อมึงซะพูดจบแล้วม้าเฉียวก็ชูทวนควบม้าปรีเข้าประจันบานอีกิมซึ่งอยู่ข้างหลังโจโฉก็ควบม้าออกรับสู้รบกันได้8 9เพลงอีกิมทานกำลังไม่ไหวก็พ่ายแพ้ถอยหนีไปฝ่ายเตียวครับเห็นเช่นนั้นก็เข้ารบกับม้าเฉียวแทนอีกิมรบได้20เพลงเตียวครับก็พ่ายหนีไปอีกท่านใดนั้นลิกองก็ควบม้าเข้ารบกับม้าเฉียวม้าเฉียวรบอย่างเด็ดเดียวแล้วเอาทวนแทงลิกองตกม้าตายพลันม้าเฉียวก็ชูทวนทำสัญญาให้ทหารที่ตามหลังบุกเข้าตะลุมบอนทหารเสเหลียงก็เข้าตีทหารโจโฉแตกยับเยินอันทหารเสเหลียงนั้นชำนาญในการรบนายทหารก็ช่ำชองพิชัยสงครามจึงไม่มีผู้ใดสามารถต้านทานได้ม้าเฉียวบางเต็กกับม้าใต้คุมทหารม้าร้อยเศษบุกเข้าจับตัวโจโฉในขณะรบพุ่งกันพลวันโจโฉได้ยินเสียงทหารเสเหลียงร้องตะโกนต่อๆกันว่าไอ้โจโฉใส่เสื้อแดงไอ้โจโฉใส่เสื้อแดงโจโฉตกใจรีบถอดเสื้อแดงออกทิ้งไม่ช้าก็ได้ยินเสียงตะโกนอีกว่าไอ้หนวดยาวนั่นคือไอ้โจโฉไอ้หนวดยาวนั่นคือไอ้โจโฉโจโฉก็ตกใจรีบใช้กระบี่วิเศษคู่มือตัดหนวดทิ้งซะอีก
ทหารเสเหลียงจึงนำเรื่องที่โจโฉตัดหนวดทิ้งรายงานให้ม้าเฉียวทราบม้าเฉียวรีบสั่งให้ทหารร้องตะโกนต่อๆกันไปว่าไอ้หนวดสั้นนั่นคือไอ้โจโฉไอ้หนวดสั้นนั่นคือไอ้โจโฉโจโฉได้ยินดังนั้นก็รีบฉีกชายธงมาผูกคอไว้แล้วควบม้าหนีคนชั้นหลังเขียนกวีนิพนธ์ตอนนี้ไว้ว่าเข้าตีด่านตรงกวนกลับแตกทับเขาไล่จับต้องถอดเสื้อแดงคว้างแล้วตัดหนวดปวดยิ่งทิ้งไปพลางชื่อม้าเฉียวแสนสล่างอย่างนี้แหละขณะที่โจโฉควบม้าหนีเหลียวหลังมาดูเห็นม้าเฉียวไล่ตามติดประชิดมาก็ตกใจยิ่งนักนายทหารซ้ายขวาของโจโฉพอเห็นม้าเฉียวเข้าใกล้ต่างคนก็ต่างหนีตัวรอดจนเหลือโจโฉแต่ผู้เดียวม้าเฉียวร้องตะโกนอย่างเฉียบขาดว่าไอ้โจโฉมึงจะหนีไปไหนโจโฉตกใจขวัญเสียแส้ม้าหลุดจากมือม้าเฉียวพุ่งทวนเข้าใส่โจโฉโจโฉระวังตัวอยู่แล้วก็วกอ้อมต้นไม้ทวนของม้าเฉียวปัดติดต้นไม้ม้าเฉียวเข้าไปดึงทวนออกมากว่าจะดึงออกได้โจโฉก็หนีไปไกลซะแล้วม้าเฉียวควบม้าไล่ตามโจโฉไปทันใดนั้นก็เห็นนายทหารผู้หนึ่งควบม้าออกจากเนินเขาปากร้องตะโกนว่ามึงจะทำอะไรเจ้านายกูกูคือโจหองอยู่ที่นี่แล้วและโจหองก็ชูดาบควบม้าเข้าขวางม้าเข้าขวางม้าเฉียวโจโฉก็หนีเอาตัวรอดไปได้โจหองรบกับม้าเฉียวอยู่ห้าสี่ห้าสิบเพลงอิดโรยอ่อนกำลังลงพอดีแฮหัวเอียนนำทหารม้าสิบกว่าคนตามมาทันม้าเฉียวคนเดียวเห็นจะสู้ไม่ไหวก็ควบม้ากลับเข้าด่านตรงกวนแฮหัวเอียนก็ไม่ได้ไล่ติดตามไปฝ่ายโจโฉรอดตายด้วยโจหองพอหนีกลับเข้าค่ายได้ก็รำพึงรำพันว่านี่ถ้ากูฆ่าโจหองซะในวันนั้นวันนี้กูก็คงตายด้วยมือม้าเฉียวเป็นแน่แล้วก็เรียกโจหองมาปูนบำเหน็จความชอบสั่งให้รวบรวมกำลังทหารที่แตกทัพกลับเข้ามาอยู่ในค่ายสั่งให้รักษาค่ายมั่นไว้ไม่ยอมออกรบอีกเลยฝ่ายม้าเฉียวยกทหารมาตะโกนด่าท้ารบที่หน้าค่ายโจโฉทุกวันโจโฉก็สั่งให้ทหารอยู่รักษาค่ายเฉยๆใครบังอาจขัดคำสั่งจะประหารชีวิตซะพวกนายทหารพูดกับโจโฉว่าทหารเสเหลียงน่ะใช้แต่หอกยาวเป็นอาวุธเราควรใช้เกาทันยิงสู้กับพวกมันโจโฉพูดว่าซึ่งจะรบหรือไม่รบอยู่ที่เราคนเดียวจะตัดสินใจไม่ใช่อยู่ที่ศัตรูถึงแม้มันจะใช้หอกยาวถ้าเราไม่ออกไปรบหอกมันก็จะแทงใครได้ท่านทั้งหลายจงรักษาค่ายไว้ให้ดีอดใจคอยดูต่อไปอีกสักหน่อยแล้วข้าศึกจะต้องถอยกลับไปเองบรรดานายทหารปรารภกันว่าตั้งแต่ท่านแม่ทัพโจโฉออกรบมามีแต่ท่านออกหน้านำทัพมาบัดนี้ท่านกลับมาครั่นครามแต่ม้าเฉียวทำไมจึงเป็นเช่นนี้ก็ไม่รู้หลายวันต่อมาหน่วยลาดตระเวนรายงานว่าม้าเฉียวได้ทหารชนชาติเกียงมาสมทบอีก 20,000 คนโจโฉดีใจนักนายทหารทั้งปวงก็แปลกใจถามว่าม้าเฉียวได้ทหารเพิ่มมาฉะไหนท่านสมัวนายกกลับดีใจเช่นนี้เล่าโจโฉตอบว่าก็รอให้ชนะและจะอธิบายให้ฟังภายหลังสามวันต่อมาหน่วยลาดตระเวนก็รายงานมาอีกว่าม้าเฉียวได้ทหารมาเพิ่มอีกโจโฉยิ่งดีใจใหญ่สั่งให้จัดเลี้ยงโต๊ะฉลองในค่ายนายทัพนายกองทั้งหลายก็พากันแอบหัวเราะโจโฉถามว่าพวกท่านหัวเราะเยาะข้าพเจ้าว่าไม่มีอุบายจะตีม้าเฉียวให้แตกไปได้ก็แล้วพวกท่านมีอุบายอะไรดีๆที่จะสู้เขาได้บ้างเขาได้บ้างล่ะซีหลงจึงว่าไพร่พลของเราชุมนุมอยู่ในค่ายนี้พวกโจรก็ชุมนุมไพร่พลไว้ที่ด่านตรงกวนทั้งหมดเราควรจะยกไปเข้าตีทางตะวันตกของแม่น้ำ
ด้านนั้นน่ะมิได้มีการป้องกันที่เข้มแข็งขอให้ท่านส่งทหารกองหนึ่งลอบข้ามเมืองผูปั่นจินไปสกัดทางกลับของไอ้พวกโจรแล้วท่านเข้าโจมตีทางด้านเหนือของแม่น้ำพวกโจรกลับตัวไม่ทันจะต้องเข้าที่อับจนเป็นแน่โยชูก็พูดว่าความคิดของท่านตรงกับความคิดของข้าพเจ้าแล้วจึงให้ซีหลงกับยูเหลงคุมทหารฝีมือดี 4,000 คนไปเข้าตีทางด้านตะวันตกของแม่น้ำและซุ่มทหารไว้ระหว่างเขาเพื่อคอยกำลังของโจโฉที่ยกไปตีทางเหนือของแม่น้ำซีหลงกับยูเหลงรับคำสั่งแล้วก็นำทหาร 4,000 คนลอบยกไปและโจโฉสั่งให้โจหองไปจัดเตรียมเรือไว้ที่เมืองผูปั่นจินให้โจหญิงอยู่รักษาค่ายและโจโฉนำทัพข้ามแม่น้ำอุยหูฝ่ายมาเฉียวแจ้งดังนั้นจึงกล่าวแก่นายทัพนายกองว่าโจโฉไม่เข้าโจมตีด่านตรงกวนแล้วกำลังให้คนไปตระเตรียมเรือคิดจะข้ามไปทางเหนือของแม่น้ำคงจะมุ่งเข้าโจมตีเราข้างหลังเป็นแน่เราควรส่งทหารไปสกัดไว้ทางฝั่งด้านเหนือไม่ให้ทหารโจโฉข้ามได้เพียงเวลาไม่ถึง20วันเสบียงอาหารของโจโฉก็จะหมดทหารโจโฉจะต้องระสำระสายถึงตอนนั้นเราก็เข้าโจมตีทางด้านใต้ของแม่น้ำก็จะจับตัวไอ้โจรโจโฉได้หันซุยจึงว่าเราไม่ต้องทำเช่นนั้นก็ได้ในตำราพิชัยสงครามน่ะสอนไว้ว่าจงเข้าตีเมื่อข้าศึกอยู่กึ่งกลางแม่น้ำเราปล่อยให้ทหารโจโฉข้ามน้ำมากึ่งทางและท่านจงยกทหารเข้าโจมตีทางด้านใต้ทหารโจโฉก็จะจมน้ำตายหมดมาเฉียวจึงว่าคำพูดของอาน่ะเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งแล้วจึงให้ทหารไปคอยสอดแนมว่าทหารโจโฉจะยกข้ามน้ำมาเมื่อไหร่ฝ่ายโจโฉเมื่อเตรียมการทัพเสร็จแล้วก็แบ่งกำลังออกเป็น3กองยกข้ามแม่น้ำอุยโหเมื่อทหารและม้ามาถึงริมฝั่งน้ำเป็นเวลาฟ้าสางโจโฉสั่งให้ทหารฝีมือดียกข้ามฟากไปตั้งค่ายขึ้นก่อนโจโฉกับทหารอารักขาร้อยกว่าคนนั่งดูทหารข้ามน้ำอยู่ทางฝั่งใต้ทันใดนั้นทหารเข้ารายงานโจโฉว่าเห็นนายทหารสวมเสื้อขาวกางเกงขาวนำทัพยกมาทางด้านหลังแล้วทุกคนได้ฟังดังนั้นก็ตกตะลึงเพราะนายทหารสวมเสื้อขาวกางเกงขาวน่ะมีอยู่คนเดียวคือมาเฉียวต่างคนก็ต่างรีบหนีลงเรือเสียงคนแย่งลงเรือนะอื้ออึงไปทั้งนั้นโจโฉนั่งอยู่เฉยๆยกกระบี่ขึ้นชี้หน้าทหารทั้งปวงแล้วให้สงบปากแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเสียงคนตะโกนเสียงม้าร้องแย่งกันลงเรืออลวนไปหมดท่านใดมีนายทหารผู้หนึ่งกระโดดจากเรือขึ้นมาบนฝั่งร้องตะโกนบอกโจโฉว่าไอ้พวกโจรมาถึงแล้วขอเชิญท่านสมัวนายกลงเรือเถิดโจโฉหันไปมองนายทหารผู้นั้นเห็นเป็นเขาทูก็อ้ำอึ้งร้องถามไปว่าไอ้โจรมาถึงไหนแล้วพอเหลียวหลังไปดูเห็นมาเฉียวปราดเข้ามาห่างไม่ถึงร้อยก้าวเขาทูคว้าตัวโจโฉโดดลงเรือขณะนั้นเรือถอยออกจากฝั่งไปราวหนึ่งจั่งแล้วเขาทูรีบแบกโจโฉกระโดดขึ้นเรือได้ทันพวกทหารอารักขากระโดดน้ำเข้าไปเกาะแคมเรือไว้แล้วพยายามจะปีนขึ้นเรือเพื่อเอาชีวิตรอดเรือทำท่าจะล่มลงเขาทูใช้ดาบควันแขนพวกที่เกาะเรือขาดตกน้ำหายไปตามๆกันแล้วเขาทูก็เร่งเรือล่องตามน้ำไปตัวเขาทูเองยืนอยู่ที่เสาหัวเรือใช้ไม้ทอค้ำเรือไปให้เร็วที่สุดฝ่ายโจโฉน่ะลงหมอบอยู่แทบเท้าของเขาทูฝ่ายมาเฉียวมาถึงริมฝั่งเห็นเรือโจโฉล่องไปกลางแม่น้ำแล้วก็สั่งให้ระดมยิงเกาทันไปที่เรือนั้นเกาทันแล่นไปดังพายุฝนเขาถูกเกรงว่าโจโฉจะถูกลูกเกาทันจึงใช้มือซ้ายยกอ่านมาป้องกันตัวโจโฉไว้ลูกเกาทันที่ยิงมาก็ใช่จะไร้ประโยชน์ซะทีเดียวถูกทหารบนเรือตกน้ำตายไปหลายคนจึงไม่มีใครบังคับหางเสือได้เรือก็หมุนเวียนอยู่กลางน้ำ
เขาทูแสดงความองอาจกล้าหาญอยู่แต่ผู้เดียวมือหนึ่งคุมหางเสือมือหนึ่งถืออานม้าบังตัวโจโฉและใช้สองเท้าโยกพายเรือขณะนั้นนายอำเภออุยหลำชื่อเต๋งหุยยืนดูเหตุการณ์อยู่บนเขาด้านใต้เห็นม้าเฉียวไล่โจโฉมาอย่างกระชั้นชิดเกรงโจโฉจะเป็นอันตรายจึงสั่งให้ปล่อยวัวและม้าออกจากคอกต้อนไปอยู่แถบภูเขาเพราะทหารเสเหลียงยกมาถึงเห็นวัวและม้าเกลื่อนกลาดก็ไม่มีแก่ใจจะติดตามล่าศัตรูเฮลาโลไปชิงเอาวัวและม้ากันเป็นโกลาหลโจโฉจึงหนีเอาตัวรอดไปได้พอโจโฉขึ้นฝั่งได้แล้วก็สั่งเจาะเรือจมน้ำซะขณะนั้นมีข่าวเรื่องลือกันไปว่าโจโฉมีกำลังมีอันตรายอยู่กลางน้ำบรรดาทหาร